ันมาจันนี่ใครมาบ้างจอยมา3คนครับพวกพี่ก้างก็มาค่ะเหรอฝากไว้ก่อนคลิปกระเป๋าของพี่ไปโอเคไหมก็ฝากถึงครูชลธีนะคะว่าที่ครูชลธีบอกว่าไม่สามารถเข้าบ้านได้นะคะประตูบ้านเปิดตลอดกุญแจคุณอุ้มเก็บไว้ที่เดิมนะคะเพื่อไม่ครูชลไม่เข้าบ้านมาทำการยื่นฟ้องเรื่องของสมบัติเรื่องของหนังสือเพลงทำไมแล้วจะเอาหนังสือเพลงไปไว้ที่ไหนอย่างไรครูชลไปอยู่กับใครครูชลมีจุดประสงค์อะไรนะคะจุดประสงค์อะไรจุดประสงค์ต้องการไปอยู่กับผู้หญิงใช่หรือไม่นะคะทุกครั้งนะที่ครูชลกลับมาที่นี่ช่วงหลังๆครูชลก็มีตุ๊กตามาด้วยตลอดอย่าคิดว่าครูปุ้มไม่รู้นะคะแล้วก็ล่าสุดมาเอาเสื้อสูทครูชลก็โทรหาน้องนีบอกว่าให้เอาเสื้อสูทมาไว้ที่ครัวลุงรัตนะคะทำไมครูชลไม่เข้าบ้านซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นแล้วครูชลก็ไปอ้างกับคนอื่นว่าครูชลไม่สามารถอยู่ครูปุ้มได้ถามว่าทำไมไม่กล้าอยู่ไม่ได้ทั้งที่วันที่4ที่ครูชลออกจากบ้านมื้ออาหารมื้อเช้าครูปุ้มก็เป็นคนจัดการทำให้แล้วก็ยังกอดยังหอมกันอยู่เลยไม่ทราบว่าเหตุผลคืออะไรอยากให้ครูชลเนี่ยออกมาตอบสื่อหน่อยว่าอะไรคืออะไรอะไรมันเกิดขึ้นครูปุ้มเองพร้อมที่จะให้อภัยครูชลนะคะครูปุ้มเองรักษาหน้ารักษาเกียรติครูชลเพื่อศักดิ์ศรีของครูชนแล้วก็ให้ครูชนนั้นได้กลับมาดูแลลูก2คนด้วยคนอื่นครูชนไม่จำเป็นต้องไปดูแลเขาดูแลเขาเพื่ออะไรเขาเป็นใครลูก2คนนะกำลังรอครูชนอยู่ทุกวันนี้ลูก2คนโทรหาครูชนไม่ได้เลยโดนบล็อกตลอดบล็อกเฟซบล็อกไลน์ทำเพื่ออะไรถ้าลูกป่วยลูกเป็นอะไรไปครูชนคงจะรู้ข่าวเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมฝากถึงครูชนกลับมาอยู่บ้านเราบ้านเราเป็นบ้านที่อบอุ่นที่สุดแล้วก็ครูปุ้มให้อภัยครูชนเสมอกุญแจอยู่นี่นะครูชนกุญแจอยู่นี่ค่ะขอบคุณค่ะให้หนูรอลองล่างท่านทนายไหมท่านทนายโจทย์มาผลเป็นยังไงครับทนายคนนี้ก็วันนี้ทางโจทย์ยื่นขอถอนฟ้องครับที่อ้างก็ที่อ้างมาก็คือจะไปดำเนินการฟ้องหย่าแล้วก็จัดการเรื่องทรัพย์สินในคราวเดียวกันเสร็จซึ่งจะเป็นตามนั้นหรือไม่อะไรยังไงก็เป็นสิทธิของโจทย์เขาที่จะกระทำครับเรื่องไม่จบแต่จะดูให้จะทำต่อจะทำดำเนินฟ้องต่อจะฟ้องใหม่ค่ะแต่ยังไม่ทราบว่าวันไหนค่ะทำเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะฟ้องเมื่อไหร่หรือไม่ฟ้องอันนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันส่วนสุรุกรีของครูปุ้มที่ฟ้องบุคคลที่3เนี่ยจะขึ้นศาลเมื่อไหร่ครับวันที่4กุมภาพันธ์ค่ะได้คุยกันเลยค่ะเพราะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงตัวครูชลธีทานทองเลยค่ะเพราะถูกปิดกั้นทุกกระบวนการดูนะว่าครูปุ้มเคยได้คุยกับมือที่3นะคะไม่เคยค่ะแล้วก็ไม่คิดจะคุยเพราะถือว่าทุกอย่างรู้ทั้งหมดว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วคุณรู้ทั้งหมดสื่อออกทั้งประเทศว่าเราไม่ได้หย่ากันเราเป็นสามีถูกต้องตามกฎหมายก็ฝากถึงครูชนแล้วก็คู่กรณีนะคะถ้าไม่อยากให้เรื่องใหญ่เรื่องยาวไปมากกว่านี้ให้หยุดพฤติกรรมทุกอย่างโดยเฉพาะรูปบนเฟซบุ๊กของครูชนบนไลน์ของครูชนช่วยกรุณาเอาออกด้วยถ้าคุณไม่รักษาเกียรติคุณเองก็ช่วยรักษาเกียรติครูชนรักษาเกียรติองค์ตระกูลครูชนและรักษาเกียรติลูกของเขาแล้วก็ฝากครูชนนะคะอย่าคิดทำอะไรอีกอยู่นิ่งๆปัญหาจะไม่เกิด